เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับพอดีมีน้องคนนึงเนี่ยเขาสงสัยว่าพี่ครับเอ้ยก่อนพูดก็คือคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ก็คือบอกเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็คือลงทะเบียนไว้นะเพื่อรับคริสตัล100เม็ดนะครับเพื่อต้อนรับซีซั่น8นะครับก็คือมีน้องๆยังหลายคนบอกว่าพี่ไหนอ่ะพี่ผมยังไม่เห็นเลยที่พี่บอกว่าจะโพสต์ไว้ใต้คลิปล่างมีน้องๆบางคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้โพสต์อ่ะน้องบางคนน้องเข้าใจผิดนึกว่าอยู่ตรงใต้คอมเมนต์ที่จริงอ่ะทําความเข้าใจใหม่นะครับผมจะขอพูดแล้วทําความเข้าใจใหม่นะครับอันนี้เป็นคลิปของผมนะคือซึ่งผมอัพไว้เมื่อตอน 18:00 นนะครับนี่ผมโพสไว้ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าใต้คลิปด้านล่างแต่ถ้าผมบอกว่าโพสเอาไว้ใต้คอมเมนต์ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าช่องคอมเมนต์ไม่ได้เรียกว่าใต้คลิปด้านล่างนะครับเนี่ยครับน้องที่ชื่อว่าเด็กชายเลืองศักดิ์เลื่อมศรีเนี่ยครับก็คือน้องเขาอันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องนะนะครับผมแค่อยากจะบอกให้น้องเข้าใจว่าที่พี่บอกว่าโพสไว้ใต้คลิปด้านล่างอ่ะใต้คลิปด้านล่างคืออันนี้นะครับถ้าผมบอกว่าโพสไว้ใต้คอมเมนต์เนี่ยก็คือคอมเมนต์คืออันนี้ซึ่งไอ้ตรงคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าโพสไว้ใต้คลิปด้านล่างมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากจะขอบอกน้องเพื่อทำความเข้าใจใหม่นะครับเพื่อนๆคนอื่นก็เหมือนกันครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยว่าโพสไว้ใต้คลิปด้านล่างคือตรงไหนนะครับเผื่อแบบบางคนเข้าใจผิดไงนะครับอ่ะก็คลิปนี้ไว้สั้นๆนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ